สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกับพี่มิกกันแล้วนะครับที่ Mickey Journey USA นะครับวันนี้นะครับเนื่องจากเดือนมิถุนาของที่อเมริกาเนี่ยเป็นเดือน Pride นะครับ Pride Month หรือว่าเป็นเดือนของ LGBT นะครับก็คือกลุ่มบุคคลประเภทที่3พี่มิกเนี่ยก็เลยไปขอยืมตัวนะครับพี่หนุ่ยหรือพี่จัสตินนะครับที่น้องๆเห็นกันอยู่เนี่ยมาให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ได้เป็น inspiration นะครับคือพี่หนุ่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบุคลากร LGBT เนอะแล้วก็พี่หนุ่ยลองแนะนำตัวหน่อยครับว่าตอนนี้พี่หนุ่ยอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่แล้วก็เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่หนุ่ยหรือจัสตินนะครับคนที่ชิคาโกส่วนใหญ่ก็จะรู้จักตอนนี้ก็เป็นhair stylist อยู่ที่ชิคาโกนะครับแล้วก็นั่นแหละครับตามนั้นโอ้แต่จริงๆก่อนที่พี่หนุ่ยเนี่ยจะมาเป็น hair stylist เนี่ยคือพี่หนุ่ยอ่ะแบ็คกราวด์ไม่ธรรมดาเลยเพราะเป็น accounting มาด้วยแล้วตอนที่อยู่เมืองไทยใช่ไหมครับใช่ใช่ด้วยความจับพัดจับผูไงเราจบบัญชีรามนะฮะแล้วก็จับพัดจับผูได้มาที่มาเที่ยวที่อเมริกาแล้วก็มีพี่สาวเป็นคนชักชวนนะฮะเพราะพี่สาวเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่นี่ก็เลยจับพัดจับผูได้มาเที่ยวแล้วเขาก็ได้ชวนมาทำร้านอาหารด้วยกันก็เลยได้มาขอ working permit เพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่ก็เลยได้ working permit แล้วก็ apply เป็น green card แต่ process มันจะนานมากใช่แล้วตอนที่เรามาเป็นอยู่ที่อเมริกาแล้วพี่หนุ่ยก็ apply เหมือนกับว่าเป็น H1B เป็น green card แต่ว่าไม่ใช่ว่า apply มาเป็นเหมือนพ่อครัวร้านอาหารแต่ว่ากลายเป็น apply มาเป็น accountant หรือนักบัญชีให้กับร้านอาหารเพราะว่าทำไมที่พี่หนุ่ยพูดเพราะว่าบางทีร้านอาหารมันมี ingredient อาหารที่แบบบางทีมันต้องเป็นเฉพาะเจาะจงใช่ไหมมันถึง require ว่าเป็น accountant ถึงสามารถทำ green card ได้ใช่ใช่มันต้องเป็น specialist อะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคแล้วคราวเนี้ยกลับมาเรื่องเพราะว่าความสามารถของพี่หนุ่ยเกี่ยวกับการตัดผมเนี่ยคือไม่ธรรมดาเลยแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าคือมันทำไมจากสายงานบัญชีอยู่ๆพี่หนุ่ยไปจับพวกอาชีพตัดผมมาตั้งแต่ตอนไหนมาแบบมาเริ่มใหม่เลยหรือว่ายังไงเอ่ยคือตอนที่อยู่เมืองไทยนะฮะเราก็โดยที่เราเป็น LGBT เนาะเราก็ไปเที่ยวเราไปเที่ยวน้องคนนึงแล้วก็แอบชอบ แล้วพอเราแอบชอบแล้วเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไปเรียนทำผม เราก็เลยได้ไปเรียนตามเขา นั่นคืออยู่ที่เมืองไทย แล้วพอไปเรียนตามเขาเขาเรียนไม่จบอาชิบหายละเราเรียนจบนะฮะพอเราเรียนจบเราก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีฝีมือตรงนี้ติดกลับมาที่อเมริกาแล้วพอเรามาทำร้านอาหารกับพี่สาวเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราชอบศาสตร์เราไม่ได้ชอบศาสตร์ทางด้านทำกับข้าวมากเท่าไหร่แต่ว่าเราชอบเกี่ยวกับอะไรที่เป็นศิลปะในคำสวยๆงามๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราติงว่าเฮ้ยมันน่าจะหาเงินได้เยอะเพราะว่าเป็นช่างทำผมแล้วหลายๆบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยต้องคิดอย่างแรกเอ้ยเป็นช่างทำผมแม่งได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วมันก็เป็นสิ่งแรกที่เราคิดเหมือนกันว่าได้เงินเยอะแต่ลึกๆแล้วอะเราก็ชอบเราก็เลยไปแทนที่เราจะมีเขาเรียกว่าอะไรฮะเรามีความรู้ตรงนี้อะเราจะไปทำเลยก็ได้แต่ว่าเราจะได้เป็นแค่ช่างที่แบบไปทำตามบ้าน คือเหมือนillegal คือผิดกฎหมายเราก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเราก็เลยไปเรียนดีกว่าก็เลยไปเริ่มเรียนที่เขาเรียกว่า cosmetology school ที่เมกาที่ชิคาโกนี่ฮะโหแล้ว cos ไอ้ที่พี่ไปเรียนเนี่ยคือมันสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วมันนานไหมราคาค่าเรียนมันเท่าไหร่เลยโอเคเมื่อสมัยนู้นเลยเกือบ20ปีแล้วประมาณ17-18ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเรียนชิคาโกเนี่ยอิลลินอยส์เนี่ยเขาจะบังคับให้เรียน1,500ชั่วโมงซึ่ง1,500ชั่วโมงเนี่ยถ้าอยู่เรียนฟูลไทม์ก็จะประมาณปีหนึ่งแต่ถ้าสมมติได้เรียนพาร์ทไทม์ก็ตีไปเลย2ปีหรือปีครึ่งแล้วแต่ฟูลไทม์ก็คือ8ชั่วโมงตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีเวลาไปทำอะไรเลยแล้วเราก็อ่านหนังสือสอบก็เหมือนเรียนปริญญาโทนะฮะแล้วไลเซนส์ที่เราได้เนี่ยเขาเรียกว่า cosmetology license ก็คือเสริมสวยคำว่าเสริมสวยเนี่ยก็คือเราจะแตะได้จากหัวถึงไหล่นะฮะแล้วก็จากหัวเข่าถึงเท้าเพราะฉะนั้นทำเล็บมัสซาจนวดหน้าแต่งหน้าทำสีผมเคมีคอลได้หมดแล้วแต่คนบางคนบอกว่าเอ้ยแบบนานไปอยากแบบ
ไม่ต้องนานได้ไหมเราไปเรียนอะไรดีเรียนบาร์เบอร์ครับบาร์เบอร์ประมาณจำไม่แน่ใจนะว่า700ชั่วโมงหรือเปล่านะฮะมันก็คือจะเป็นแค่บาร์เบอร์ก็คือแค่เนี่ยแค่ผู้ชายทำเคมีคอลไม่ได้ตัดผมได้อย่างเดียวนั่นคือบาร์เบอร์แล้วส่วนถามว่าเอาที่เหลือแล้วเราช่วงหัวไหล่จนถึงหัวเข่าแล้วเราจำไม่ได้เราต้องไปเรียนอะไรนั่นคือมาสักมันก็จะเป็นอีกหลายเส้นหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นเราเรียนจบมาก็คือสรุปคร่าวๆง่ายๆก็คือ1,500ชั่วโมงได้ไลเซนเรียนจบมาเสร็จปุ๊บเราต้องไปสอบไลเซนของสเตทซึ่งสเตทแต่ละที่ไม่เหมือนกันแคลิฟอร์เนียอิลลินอยส์อะไรเงี้ยไม่เหมือนกันนิวยอร์กไม่เหมือนกันคือเขา requirement 1,500 ชั่วโมงพอเราเรียนจบ 1,500 ชั่วโมงแล้วเราก็ไปสอบเอาสเตทไลเซนแล้วสเตทไลเซนอยู่ได้2ปีแล้วทุกๆ2ปีเราต้องไปต่อไลเซนโดยที่ว่าเราจะต้องมี education trainingอีกประมาณ18ชั่วโมงต่อปีแล้วในช่วงที่เรียนนะครับพี่หนุ่ยคือแบบว่ามันพอพี่ก็เคยไปเรียนที่เมืองไทยก่อนนะแล้วก็มาเรียนที่เนี่ยคือความแตกต่างระหว่างเรียนที่เมืองไทยกับที่นี่มันต่างกันเยอะไหมอะไรเงี้ยโอ้ต่างนะเมืองไทยเนี่ยที่พี่เรียนนะครับส่วนใหญ่เป็นปฏิบัติซะเยอะพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียนในหนังสือไม่เท่าไหร่หรอกเรียนดูอาจารย์ว่าเขียนกราฟให้ว่ายกผมอะไรยังไงเสร็จปุ๊บมาลองหัวเลยใส่หัวใส่แมนนิคแอนเขาเรียกว่าหัวปลอมกับหัวจริงเราต้องเรียนกับไอหุ่นก่อนแล้วก็มาหัวจริงส่วนใหญ่คือปฏิบัติทั้งนั้นเลยแต่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยโอ้โหนึกว่าเรียนหมออนาโตมีเด้งเรียนอนาโตมีเรียนแบบว่าเลเยอร์ผมมีกี่เลเยอร์มีคอร์เทกซ์มีนั่นนู่นนี่กระดูกสกีเลตันเรียนโอ้โหเรียนหนักมากเรียนแบบตอนแรกจะเรียนทำไมคือมาเรียนกลุ่มไม่ได้มาเรียนเป็นแพทย์อะไรแต่สรุปเรียนยากครับเรียนยากแล้วเขารู้จริงเขารู้ลึกเขารู้ว่าสีที่จะผสมคือมันจะมีคัลเลอร์เวลสมมติว่าสีที่จะผสมสีที่ออกมาคนผมสีโทนเหลืองจะเอาสีไหนมาตัดเพื่อที่จะไม่ให้มันออกส้มเพื่อที่จะไม่ให้ออกเกรย์คนบางคนพื้นผิวสีตาเป็นสีดำหรือตาเป็นสีฟ้าควรไม่ควรที่จะเอาสีอะไรไปใส่ให้ดูเหมือนซีดเหมือนศพอะไรอย่างเงี้ย คือเขาต้องมีการเรียนรู้เขาต้องมีสอนพวก consultation ลูกค้าต้องมา consultation ก่อนว่าอยากตัดผมทรงนี้จะดีไหมถ้าสมมติว่าร้านหรูๆหน่อยก็จะมีค่า consultation ร้านไม่หรูเหมือนลอเยอร์อ่ะก็จะมีค่าแบบคอนซัลเทชันก็เหมือนเราแต่เรามันบางรายก็จะมีบางรายก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยแล้วคราวเนี้ยคือโอเคในเมื่อมันเรียนยากขนาดเนี้ยพี่เราคือภาษาของเราเนี้ยพี่คือมันเป็นศัพท์เทคนิคแล้วพี่หน่วยแบบแป๊ะมาจากเมืองไทยเลยมั้ยหรือว่าคือในแนะนำหน่อยยังไง I don't know okay thank you เลยตอนแรกจริงๆมาแรกๆพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วก็ไม่เก่งเราครูพักรักจำโดยที่ว่ากลับมาที่ LGBT เหมือนกันว่ามาแรกๆเราก็ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษเราไม่ได้แฮงเอาท์กับคนไทยมากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนก็ไปเดทแหละเราก็ไปเดทแล้วก็ไปคุกอัพกับผู้ชายนั่นนี่แล้วเราก็อยู่กับเขาเราก็เรียนรู้เราก็เปิดวิทยุแล้วก็คือคนที่เป็นประเภทอย่างพี่อ่ะมันจะมีความทะเยอทะยานมันจะมี motivation มันจะมี inspire ให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา anything you can dream you can bebe พี่เชื่ออย่างนั้นมันเป็นใช่จริงๆมันก็ทุกคนอ่ะนะคือถ้าเขาแบบมีความฝันแล้วก็มีความหวังแล้วก็มีการตั้งใจที่จะทำจริงมันก็ทำได้นะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือใครอย่าอายครับอย่าอายใช่ตั้งใจเราได้หมดว้าวก็สนุกเลยคือคราวนี้พอเรียนจบปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วการหางานล่ะพี่หนุ่ยคือมันยากไหมเรามีทั้งไลเซนส์เราเป็นซิติเซนเรากรีนการ์ดทำงานได้ถูกต้องเนี่ยคือเราแบบส่งรีซูเม่ไปหางานเลยไหมหรือว่าเราแบบคือใครๆก็รับการที่ไปหางานเหรอตอนนั้นอาจจะโชคดีตรงที่ว่าเรามีเพื่อนที่เป็น LGBT เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พอเราเรียนจบมาเนี่ยออกอันนี้สำคัญเรียนจบมาเนี่ยเราเป็นสไตลิสต์ไม่ได้เลยนะเราต้องไปเป็นแอสซิสแตนต์แฮร์สไตลิสต์ก่อนก็คือไปเป็นช่างสระผมแต่ไม่ใช่ช่างใดนะเมืองไทยจะต่างกันเมืองไทยจะเป็นช่างใดช่างสระถูกไหมแต่เมืองนอกเนี่ย
พออยู่ทำสีผมเสร็จปุ๊บถ้าเกิดจะไดผมเนี่ยเขาคิด45หรือถึง65เหรียญในการไดผมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ไดผมเนี่ยต้องเป็นแฮร์สไตลิสต์เท่านั้นจะไม่มาเป็นจะไม่ใช่คนที่เรียนจบใหม่ๆคนที่เรียนจบใหม่ๆอาจจะมาช่วยแบบว่าpre-bow dry เฉยๆแล้วคนที่ finishing ก็คือต้องเป็นสไตลิสต์เพราะว่าเขาชาร์จเงินแล้วเงินที่ได้คือได้กับสไตลิสต์แต่เราเป็นแอสซิสแตนต์น่ะเราก็สระผมสไตลิสต์เขาก็จะมาผสมสีใช่ไหม uh-huh. ผสมสีในโบแล้วให้เราเป็นคนลงสีคือทุกอย่างในแชมพูโบเราทำหมด mm-hmm. แต่ไปลงไฮไลท์เนี่ยช่างทำอยู่ behind the chair เนี่ยช่างเขาจะเป็นคนทำ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเราก็โดยความที่เราเป็นคนไทยเราก็ครูพักแล้วจำอ๋อผมสีนี้เขาลงไฮไลท์แบบนี้วิธีการเทคนิคในการเรียนกับความจริงที่เราเห็นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนจากสายตาเรียนจากความจริงแล้วเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่อย่างบางทีเรายังไม่ต้องปฏิบัติมันจะสวนทางกันกับคนไทยให้ปฏิบัติโดยที่ปฏิบัติแต่เราไม่รู้อะเราจะยกผม45องศาแล้วเราจะตัดยังไงแต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาจะให้เรียนจากหนังสือแล้วเขาก็ให้เรียนจากการมองว่าครูสอนยังไงครูยกผมยังไงครูตัดผมยังไงก็เหมือนกับการที่เราไปเป็นแอสซิสแตนต์แล้วช่างที่เขามีประสบการณ์10ปี15ปีเนี่ยเขาตัดยังไงเขาผสมสีไหนเขาใช้ทักษะในการดูว่าสีผมของลูกค้าคนนี้จะผสมยังไงเพื่อที่จะให้มาออกเป็นสีโอ้ก็น่าสนใจเพราะเราก็เรียนมาตั้งเกือบเราเป็นปี2ปีแล้วเราก็เป็นแอสซิสแตนต์อีกประมาณเกือบ2ปีก็ค่อยๆมาเริ่มนะจนที่เราขึ้นมาเป็นสไตลิสต์เนาะแล้วโดยเอาเลยคือที่เราคุยกันเนี่ยคือถ้าจะแม็กๆเลยสำหรับการตัดผมแบบเต็มที่เลยก็คือวันนึงอาจจะได้ลูกค้าสัก10คนนะถ้าสมมติกับเต็มๆเลยแต่ว่าถ้าแบบพอดีหน่อย5คนก็คือสบายๆเนาะแล้วคราวนี้เรามาพูดถึงรายได้นะที่เราคุยกันคร่าวๆนะพี่หนุ่ยก็คือแบบถ้าแบบเอาแบบทำงานสบายๆเนี่ยสักวันละ 4-500 ก็คือไม่ใช่แบบเรื่องที่เป็นปัญหาไหมสัก 4-500 คือ average ไหมโอเคเอาเป็นว่าเริ่มเป็น hair stylist ก่อนเริ่มเป็น hair stylist 1ปีถึง3ปีแรกรายได้ average สมัยพี่นะได้ประมาณแบบ200วันละ200นะครับหลังจาก4ปี5ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งขี้หมูขี้หมา 4-500 ได้อยู่เลยโอ้สบายสบายวัน4-500แม็กซิมัมเคยทำได้วันละพันกว่าโอ้โหวันละพันกว่ามันได้ยังไงวันละพันกว่าเนี่ยพี่คือหลายคนหรือว่าสีครับสีบางทีเราทำสีเรายืดสีหัวหนึ่งก็แล้วแต่ร้านอย่างสมมติว่าราคาที่เรามีประสบการณ์แล้วเราทำมา10ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยราคาจากทำสีเราสตาร์ทที่85เราก็สตาร์ทอยู่ที่250เหรียญสตาร์ทอยู่ที่225เหรียญทำไฮไลท์สตาร์ทอยู่ที่225เหรียญอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดซิงเกิลโปรเซสทำสีธรรมดาสีเดียวกับทัชอัพหัวคนแก่เงี้ยเราสตาร์ทที่85เหรียญโอ้มันก็แอดขึ้นไปเรื่อยๆนะอยากทำสวยก็ต้องแอดเข้าไปแล้วอยากจะได้ผมมี65เหรียญ อะไรอย่างเงี้ยเราแอดได้หมดทำทรีทเมนต์ทำครีมอะไรเงี้ยมันแอดได้หมดมันก็อยู่ที่ตัวเราเนอะว่าเราขยันมากขยันน้อยแล้วก็ฝีมือด้วยนะเราก็รักในสิ่งที่เราทำแล้วก็ฝีมือในสิ่งที่เราทำเนาะใช่ใช่ครับแล้วคราวนี้คือจะถามต่อว่าโอเคแล้วในมุมมองของสไตลิสต์เนี่ยมันจะเป็นไหมต้องเป็นผู้หญิงเป็น LGBT เป็นผู้ชายหรือใครทำก็ได้โดยที่ใครทำก็ได้นะใครทำก็ได้เพราะว่าในร้านพี่นี่มีหมดเลยมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายแท้มีทั้งเกย์มีทั้งเลสเบี้ยนมีทุกอย่างคือทั้งนั้นทั้งนี้แล้วอ่ะเราต้องทำจากใจเราต้องรักสิ่งที่เราทำก่อนเงินเนี่ยมันจะตามมาทีหลังแต่ถ้าเกิดสมมติเราคิดว่าเราจะต้องได้เงินเท่านี้แล้วแต่เราไม่ได้หลักอ่ะเราคิดเงินก่อนอ่ะมันเป็นอะไรที่อยู่ไม่ยืนนะครับไม่ยั่งยืนโอเคคราวนี้ก็ได้แบบเนื้อหาคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องการตัดผมการมาทำอะไรเงี้ยคร่าวๆแต่คราวนี้อยากจะขอสคริปต์ท็อปิกนิดนึงในเมื่อพี่หนุ่ยเงี้ยก็คือโอเปนนะว่าพี่หนุ่ยเป็นแบบ LGBT คนหนึ่งในกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบเรามาอยู่อเมริกาใหม่ๆคือมันการปรับตัวอะไรมันยากไหมพี่คือเมืองไทยมันอาจจะไม่ค่อยปิดเปิดอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมไม่ค่อยเปิดเนาะแต่พอมาอยู่อเมริกาปุ๊บคือพี่หนุ่ยรู้สึกว่ามัน
มันเป็นอิสระมากขึ้นไหมมันหรือว่ามันทำให้เราแบบยังไงรู้สึกยังไงเมืองที่นี่เหรอที่นี่เขาไม่มาเขาไม่มาคนไหนพูดแล้วบูลลี่ใช่ไหมเขาไม่มาบูลลี่กันอ่ะเขาไม่บอกว่าเฮ้ยยูแบบยูใส่ต่างหูข้างซ้ายยูใส่ต่างหูข้างขวาเฮ้ยมันเป็นแฟชั่นมันเป็นเทรนด์สูงต่ำดำขาวยูเป็นเกย์ยูเป็นอะไรเขาไม่สนใจนะเขาสนใจว่ายูติ้งโพซิทีฟหรือเปล่ายูช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอเมริกามันเลยเป็นเมืองที่ทุกชาติทุกภาษามาอยู่คนดำคนขาวเกย์ไม่เกย์คืออเมริกามันจะมิกซ์หมดเลยถ้าเกิดยูสังเกตดูนะไม่เหมือนอย่างยูไปยุโรปเนี่ยยุโรปเขายังแบบว่าฉันเป็นยุโรปฉันเป็นประเทศที่มีอารยธรรมฝั่งเมืองไทยอ่ะฝั่งเอเชียฝั่งจีนฝั่งเมืองไทยเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะฉะนั้นบ้านเราเมืองเราก็ยังบูลลี่กันอยู่นะยังบอกว่าเฮ้ยฉันจนอยู่ฉันรวยอยู่จนฉันไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนประเทศที่มันมีวัฒนธรรมอ่ะจะยึดติดอยู่แต่อเมริกาเนี่ยคือร้อยพ่อพันแม่แม็กซิกันทุกอย่างมาแล้วเขา มันที่นี่มันก็เลยเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองออปปอร์ทูนิตี้ใช่ก็จะพูดตรงนั้นก็ได้นะแล้วคราวนี้คือในเมื่อแบบเนี่ยเรามาพูดกันตรงเนี้ยเนื่องจากเดือนนี้มันก็เป็นเดือนไพร์มันนะคือเราก็พยายามสนับสนุน LGBT เนี่ยคืออยากจะให้พี่ดูลองฝากว่าถ้าสมมติแบบน้องๆที่อยู่ในกลุ่ม LGBT แล้วมีแพชชั่นว่าวันหนึ่งจะได้มาอยู่ที่อเมริกาไม่ว่าจะทำงานสายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละคือพี่หนูมีวิชั่นหรือมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตอะไรที่จัดลุยๆผ่านมาตลอดเนี่ยนะจนมาถึงวันนี้ที่เราก็เซตเทิลแล้วแบบคือการปรับตัวยังไงให้มาอยู่ที่นี่ได้แบบว่ามีความสุขอะไรเงี้ยฝากให้น้องๆหน่อยอย่างเงี้ยถ้าอยากจะมาอยู่ที่อเมริกานะครับอย่าหนึ่งอย่าคิดว่าเงินสำคัญที่สุด คือสำคัญที่ว่าเรามาเนี่ยเรารักที่จะเรียนรู้เพราะว่าเราอย่าคิดว่าเราเก่งวันไหนที่เราคิดว่าเราเก่งวันนั้นเราจะหยุดเราจะไม่เก่งเลย เพราะฉะนั้นมันจะหาไปเรื่อยๆประสบการณ์มันจะหาไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าหยุดฝันมันดูเหมือนหลายๆคนเขาพูดนะเนาะ แต่เรามีความฝันแล้วก็อย่าหยุดฝันแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนอื่นเราติ้งพาสทีแล้วก็ตั้งใจทำอะไรก็ตั้งใจอ้ออีกอย่างหนึ่งเวลาสำคัญเวลาคืออย่ามาสายอย่าตื่นสายอย่านัดคนแล้วมาเลทอะไรเงี้ยคือคำว่าเวลาสำคัญสุดเพราะว่าเวลานัดทำผมเนี้ยอยู่แอปพลิเมนต์เนี้ยแอปพลิเมนต์10โมงอยู่มา10โมงครึ่งเราไม่รับนะเพราะว่าคนที่มารอ11โมงเราตัดผมไม่ทันเราก็ต้องเอาคนที่เขามาตรงต่อเวลาเพราะฉะนั้นตรงต่อเวลาสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีความตั้งใจมีความตั้งใจแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะก็ไม่ว่าจะเป็นใครนะคือถ้าอยากจะมาก็ต้องมีความฝันนะแล้วก็อย่างที่พี่หนุ่ยแนะนำในเรื่องต่างๆ follow your dream ใช่ก็ประมาณนั้นก็ดีเนี่ยรู้สึกว่าก็ขอบคุณมากเราก็มีเวลากันไม่มากสำหรับวันนี้แต่ถ้าแบบน้องๆเขาสนใจอยากจะ follow พี่หนุ่ยอะไรเงี้ยเรามีช่องทางให้น้องๆเขาลองไปคุยกับพี่หนุ่ยเป็นการส่วนตัวหรือ follow ไหมอะไรเงี้ยพี่หนุ่ยพอจะแชร์ได้ไหมก็ทักมาที่ IG ก็ได้ครับ j_justin_s โอเคครับครับหรือไม่ก็justin แล้วก็วินวัคคีแล้วก็วินวัคโสรมักSORAMUK ผ่านทาง Facebook ได้เดี๋ยวผมมาแปะตรงนี้ไว้ให้นะเผื่อน้องๆที่แบบอาจจะสนใจเกี่ยวกับการมาอยู่ที่นี่หรือว่าอาชีพนี้เนาะเดี๋ยวอาจจะให้พี่หนุ่ยเป็นอีกหนึ่งคนในการ inspiration ให้กับน้องๆพวกนั้นละกันนะเป็นกำลังใจให้พวกเขาละกันก็อย่างที่บอกนะขอบคุณมากครับพี่หนุ่ยที่แบบวันนี้ได้มีโอกาสมาคุยกันนะแล้วก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆหลายคนที่อยากจะฝันมาที่นี่แล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตดีๆนะหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่ด้วยซ้ำไปก็โอเคครับทุกคนก็พี่มิกก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พี่มิกกับเพื่อนๆพี่มิกด้วยนะครับที่ Mickey Journey USA นะครับว่าเดี๋ยวพี่มิกจะพาเพื่อนๆเก่งๆแบบพี่หนุ่ยมาให้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ